มือใหม่ตั้งกล้องเองยังไงให้เนียนเหมือนมีคนถ่ายให้มีวิธีอย่างนี้ครับประมาณนี้ครับแบบนี้ครับทุกคนก็คือว่าสำหรับมือใหม่นะครับผมบอกก่อนเลยออกตัวก่อนเลยว่าวันนี้ผมไม่ได้มาสอนทุกคนนะครับแต่ว่าผมจะเอาทริคที่ผมเคยทำหรือว่าที่ผมออกไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็ได้ทำจริงเนี่ยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาให้ความรู้สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มทำวิดีโอนะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของคนที่ทำวิดีโอเองทำช่องเองแล้วก็ถ่ายเองตัดต่อเองทุกอย่างนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับผมจะมายกตัวอย่างเป็นช็อตๆให้ทุกคนได้เห็นภาพกันนะครับว่าการตั้งกล้องถ่ายนะครับผมแล้วก็เราไปตัดต่อเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูช็อตแรกกันครับทุกคนไปเราเริ่มจากช็อตแรกเลยทุกคนผมจะจัดเป็นช็อตๆแบบนี้นะครับแล้วทุกคนจะเห็นว่าวิดีโอมันจะเร็วผมจะให้ทุกคนได้เห็นภาพเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับทุกคนก็ดูว่าตั้งแต่ผมเริ่มถ่ายกับมาหยุดกล้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายตั้งก่อนนะครับตั้งเสร็จแล้วก็เดินไปถ่ายแบบนี้ครับและในช่วงนี้ครับทุกคนจะแอคชั่นทุกคนจะมีเรื่องราวอะไรที่จะสื่อออกมานะครับที่ทุกคนเห็นตอนนี้ครับผมอยู่ที่ขุนช่างเคียนนะครับเชียงใหม่ผมก็ตั้งกล้องถ่ายใต้ต้นไม้ครับแล้วก็จัดโต๊ะจัดอะไรก็แล้วแต่เราเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเหมือนมีคนกำลังแอบถ่ายเราอยู่นะครับผมแล้วพอถ้าเกิดว่าเราถ่ายอะไรเสร็จนะครับผมก็กลับมาแล้วก็หยิบกล้องแล้วก็หยุดเท่านั้นเองก็ได้1ช็อตแล้วนะครับหลังจากนั้นจะไปตัดต่ออะไรแล้วแต่ช็อตที่3ครับผมก็ตั้งกล้องเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่าก่อนที่คุณจะเรคคอร์ดหรือว่ากดบันทึกเนี่ยคุณก็ต้องจัดกล้องจัดมุมอะไรให้ดีก่อนนะครับมือใหม่ครับช็อตต่อไปอันนี้คือผมชอบทำมากก็คือจอดรถทิ้งไว้แล้วก็เหมือนอารมณ์แบบขับรถออกไปแล้วก็กลับมาหยิบประมาณนี้ครับทุกคนอ่ะโอเคทุกคนดูวิธีการถ่ายแล้วนะครับเรามาดูกันว่าหลังจากที่ตัดต่อแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันในคลิปแรกเลยครับเท่านี้เองครับทุกคนเห็นไหมครับว่าที่เราถ่ายมาทั้งหมดครับผมมันใช้แค่นิดเดียวนะครับที่เราต้องการหรือว่าที่เราชอบเอามาต่อกันมันก็จะได้เป็นเหมือนเฮ้ยมีคนถ่ายให้อะไรประมาณนี้โอเคครับคลิปแรกผ่านไปนะครับเราไปดูคลิปที่2ครับเผื่อหลายๆคนอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นช็อตที่2ครับไปดูเลยโอเคครับในช็อตที่2เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าผมตั้งกล้องไกลมากครับช็อตแรกครับเดินมาหยุดกล้องปุ๊บแล้วก็ไปตั้งมุมที่2ก็คือมุมนี้ครับก็ถ่ายไปนะครับผมอยากจะถ่ายอะไรก็ถ่ายไปนะครับหลังจากนั้นก็ทําเป็นเดินออกไปนะครับแต่ช็อตนี้ขี้เกียจหยุดครับสุนัขมาพอดีหมามาพอดีครับเพื่อไม่ให้พลาดช็อตเด็ดๆก็เลยถือกล้องหยิบแล้วก็ถ่ายได้เลยนะครับช็อตที่3ครับเหมือนกันครับทําเป็นเหมือนมีคนถ่ายให้นะครับถ้าพูดง่ายเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะครับผมได้ฟิลนิดนึงแต่ว่าผมบอกก่อนเลยว่ามันจะแอบเหนื่อยนิดนึงนะครับทุกคนถ้าให้เทียบกับถ่ายเองกับคนถ่ายให้มันดีคนละแบบถ้าถ่ายเองนะครับผมเราจะถ่ายกี่รอบก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยครับเหนื่อยกว่ามีคนถ่ายให้แต่ถ้ามีคนถ่ายให้บางครั้งเขาก็ไม่อยากจะเดินไม่อยากจะอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะครับผมตั้งกล้องไว้แล้วก็ทำเป็นขับรถออกไปก็วิ่งมาหยิบกล้องอย่างที่ทุกคนเห็นนะฮะอ่ะโอเคอันนี้คือตัวอย่างที่2เราไปดูหลังจากที่ตัดต่อเสร็จนะครับเป็นยังไงครับThank you.
ผมขออีกตัวอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมตัวอย่างที่3อันนี้เป็นช็อตที่ผมก็ตั้งกล้องทิ้งไว้เหมือนกันนะครับผมหลากหลายสถานการณ์เลยนะครับก็ทำเป็นเดินไปแล้วก็เดินกลับจัดโต๊ะบ้างอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นช็อตที่นั่งกินข้าวครับแต่เราก็ต้องมีแบบมีแสดงบ้างอะไรบ้างนะครับให้มันแบบเป็นวิดีโอเนาะแบบเวลาเราแบบไม่ธรรมชาติหรือว่าเราแบบตั้งใจเกินอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบแข็งๆกระด้างอย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นถ่ายวิวด้วยนะครับผมแต่ช็อตนี้ผมชอบมากเลยนะฮะผมวิ่งไปแล้วก็ขับรถมานะครับแบบอ๋อสงสารตัวเองก็ต้องจอดรถแล้วก็วิ่งมาหยิบกล้องอีกนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคเรามาดูวิดีโอประมาณนี้ครับการตั้งกล้องถ่ายเองแบบนี้นะครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมข้อดีนะครับผมรู้สึกว่ามันมี1ข้อเลยก็คือเราจะถ่ายกี่รอบก็ได้เพราะว่าเราวิ่งเองเราเหนื่อยเองพอใจแค่ไหนก็เอาแค่นั้นอย่างเงี้ยฮะไม่ชอบตรงไหนก็ถ่ายใหม่ข้อเสียก็มีเยอะเหมือนกันทุกคนหนึ่งบางครั้งเราก็อยากจะเปลี่ยนมุมอะไรบ้างเนี่ยเราต้องวิ่งกลับมาแล้วก็ถ่ายใหม่อะไรเงี้ยฮะหรือว่าบางครั้งที่เราตั้งกล้องถ่ายไว้นะครับมันก็เสี่ยงต่อการที่กล้องจะตกหรือว่าอาจจะมีมือดีหยิบขโมยกล้องอะไรเงี้ยฮะมันค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมแล้วก็มันไม่มีใครคอยเทสหรือว่าคอยดูคอยเช็คว่ามันหลุดเฟรมหรือเปล่าหรือว่ามันโฟกัสเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะอันนี้คือข้อเสียของมันนะครับผมอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอันนี้เราพูดกันแค่นี้ก่อนก็จบเท่านี้นะครับผมสำหรับมือใหม่ตั้งกล้องให้เนียนยังไงให้เหมือนมีคนถ่ายให้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินขอบคุณทุกคนครับ